กาจาจีสปอร์ตเทอะละนะครับผมแดนไร้ของกินผมหมายถึง A-Back ที่ผมอยู่นะครับกับถิ่นของสองลุงนะครับนี่เป็นเรื่องเล่าของเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของที่มหาลัยผมในช่วงปีแรกๆนะครับกับสองลุงซึ่งผมสนิทมากจนถึงทุกวันนี้แต่ลุงคนที่สองเนี่ยหายตัวไปแล้วลุงคนแรกก็คือลุงยามนะครับเป็นลุงยามของมันก็ต้องสนิทเป็นธรรมดาไอ้เหี้ยกูอยู่หอนี้มานานกว่าใครอ่ะกูอยู่หอนี้มา6ปีแล้วอ่ะนะครับเขาก็จะสนิทกับลุงคนแรกเป็นพิเศษนะครับกับลุงคนที่สองก็คือเป็นลุงขายข้าวนะครับคนหนึ่งที่เราจะไปกินกันตลอดเขาชื่อว่าลุงแหบลุงคนแรกชื่อลุงเสือคือจริงๆไม่ได้ชื่อลุงเสือหรอกแต่กูมั่วว่าเขาชื่อลุงเสือลุงที่สองชื่อลุงแหบไม่ได้ชื่อลุงแหบเหมือนกันแต่ลุงแกเสียงแหบเรียกว่าลุงแหบทุกคนก็จะเรียกแกว่าลุงแหบหมดขออนุญาตนะขออนุญาตก่อนนะครับขอ2 นาทีเดี๋ยวผมมาเอาล่ะเราจะมาดูหน้าต่อไปตามครับผมอาจจะไม่ค่อยสนใจช่องแชทนะครับแบบหมายถึงว่าในตอนที่เล่าเรื่องนะเพราะผมพยายามจะดึงเรื่องเล่าออกมาให้ได้ตรงตามประเด็นมากที่สุดนะครับอ่านช่องแชทแล้วเดี๋ยวกูจะยาวเอาทีนี้นะฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับแดนไร้ของกินกับถิ่นของสองลุงนะครับทีนี้เรื่องราวของแดนไร้ของกินเนี่ยที่ผมพูดถึงมันคือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญของผมนี่เองนะครับผมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเธอเหมือนเราใจอย่างนี่ชวนคุยทำไมเนี่ยโอเคไม่สนใจแล้ว นะครับไอแบกนะครับคือแต่อย่างแรกเลยก็ต้องบอกก่อนว่าตอนก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับผมอยู่ที่หมายถึงว่าผมไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้ที่ผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่ในบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับเช่าอยู่กับเพื่อน2คนนะครับซึ่งคนที่ผมอยู่เนี่ยก็คือคนที่เคยอยู่ด้วยกันก่อนหน้านี้นะครับผมตอนที่ผมอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมอยู่ที่หอนะครับผมอยู่ที่หอชื่อหอพักบายารีนะครับซึ่งหอพักบายารีเนี่ยก็อยู่ด้วยกัน3คนกับเพื่อนสนิทผมเคยเล่าไปแล้วเพื่อนที่ทำขายตรงเหมือนกันชื่อฟุซึ่งตอนนี้จบไปแล้วนะครับกับเพื่อนชื่อก๊อฟอยู่ข้างล่างผมตอนนี้อยู่ชั้น1นะครับแต่ก่อนนี้เราเคยอยู่รวมกันผมเป็นคนชวนคนเหล่านี้เนี่ยมาที่มหาลัยนี่เองมันเป็นความผิดของผมเองนะครับเพราะว่าในก่อนหน้านี้ที่ผมจะมาที่มหาลัย A-Back เนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามอ A-Back เนี่ยเป็นมอที่ผมคิดว่าเป็นมอที่ดีที่สุดจริงๆนะครับเพราะว่ามันเข้าง่ายเฮี้ยๆแล้วมอมันก็สวยมากนะครับตอนที่ถ้าสมมุติว่าใครมาที่ A-Back สุวรรณภูมินะไม่ใช่หัวหมากนะมาครั้งแรกเนี่ยคุณจะเห็นถึงแบบความอลังการของมันมากนะครับคือมาแล้วมันรู้สึกว่าว้าว what the fuck is this shit this is มันแกรนด์นะครับทางโค้งทางเข้านู่นนี่นั่นอะไรไปหมดนะครับซึ่งแบบพอไปอยู่มาสักพักนึงอย่างแรกเลยความสวยงามมันจะเริ่มจางหายไปมันแน่อยู่แล้วเพราะว่าเราเริ่มชินตาแต่ที่หนักกว่าคือมอเอแบกเนี่ยเขาเป็นมหาลัยที่คงคอนเซปต์จากคริสตจักรเดิมคือเขาใช้การสร้างสไตล์กรีกรีไววัลเป็นแบบเหมือนกับยุโรมันยุคก่อนน่ะเนอะปะไอสมัยแบบกรีกอะยุคที่มีแต่อีกคอนกรีตแน่นๆเสาไอโอนิกเสาคอรินเทียมเสาแบบก้อนใหญ่ๆแล้วก็ใช้ต้นไม้มาเป็นการประดับโง่ๆแบบต้นมะพร้าวแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะมีคนไปพิงอะไรอย่างนั้นน่ะเพราะว่ามันร้อนนะครับมันไม่มีที่พิงแล้วก็ต้องไปหาที่พิงเป็นแบบพวกแบบต้นมะพร้าวซึ่งมันก็บังแดดไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วมันร้อนแต่ความร้อนเนี่ยมันยังไม่แย่เท่ากับการไม่มีเหี้ยอะไรแดดนะครับเอแบกนะฮะที่ซอยเอแบกเนี่ยสุวรรณภูมิด้วยนะจะบอกแล้วว่าเอแบกหัวหมากของกินเยอะมากนะครับเอแบกหัวหมากที่ของกินเนี่ยเหลือเฟือเดินไปตรงไหนก็มีแต่ของกินแต่ว่าที่ซอยเอแบกนี้ซอยบางนาการ์เด้นโดยเฉพาะเลยนะครับไม่มีเหี้ยอะไรแดกสัตว์กลางวันคือแบบขนาดกลางวันอะแม่งยังแบบน้อยมากแล้วถ้าสมมติว่าอยู่ไปสักพักหนึ่งอะอยู่ไปสักพักแบบผมให้สักปีหนึ่งอะเบื่อนะครับและคือแม่งก็ราคาก็คือค่อนข้างโหดด้วยความที่พื้นที่ดินตรงนี้เนี่ยเขาคิดราคาแพงอยู่แล้วนะครับด้วยความที่มันอาจจะเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นพัทเมืองพัทยา2อะนะมันเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดแบบเริ่มมีหอให้คนจีนเข้ามาเป็นแบบเหมือนเป็นที่พักโดยให้เฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนชาวรัสเซียโดยเฉพาะเนี่ยมันก็เลยทำให้ค่าที่ดินสูงการเช่าที่ดินเพื่อมาขายของมันเลยแพงทำให้มันไม่ค่อยมีร้านอาหารมาเปิดนะครับทั้งที่มันเป็นถิ่นที่เรียกได้ว่าขอบเขตปริมณฑลอะราคาไม่น่าจะถูกอะแต่คือค่าที่ถูกที่สุดอะคือ45 บาทและ45 บาทนี่คือแม่งอยู่หน้าซอยถ้าสมมติว่าอยู่ใต้หอผมเนี่ย60 บาทคือขั้นต่ำสุดนะครับสเต็ก80 บาทมึงได้เท่าก้อนได้เท่ากำปั้นนะครับมันแทบจะไม่มีเหี้ยอะไรแดกเลยก็ว่าได้แม้กระทั่งโรงอาหารของข้างในมหาลัยที่มันสมควรจะถูกนะเราก็จะเรียกกันว่า
คาเฟ่เตอรี่มคาเฟ่เตอรี่นะฮะแม่งก็ยังแพงอยู่ดีนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แม่ค้าผมก็เคยสนิทกับแม่ค้าก็เคยคุยอยู่แล้วนะครับก็เลยถามเขาบอกว่ามันไม่ได้มันน้อยกว่านี้มันไม่ได้แล้วเพราะแม่ค้าก็คือเขาก็ไม่ใช่แม่ค้าของมหาลัยแต่เป็นคนที่เช่าร้านเพื่อมาเปิดเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับทำให้มันไม่มีที่อะไรกินซึ่งตอนแรกเราก็คิดผมก็คิดอยู่กับเพื่อนว่าการกินของซ้ำๆเดิมๆของราคาถูกๆโง่ๆเนี่ยแบบว่า50บาทเฉลี่ยไม่ต้องไปกินคือแบบคนส่วนใหญ่อยู่ไม่ได้ฮะกินไปเดือนนึงตอนแรกแดกข้าวร้านป้า45มันจะมีร้านชื่อร้านป้า45คือป้าแกขาย45บาทเราเลยเรียกว่าป้า45แล้วก็จะมีป้า69คือแกขาย69เมนูเราเรียกว่าป้า69นะครับเราก็จะกินกันอยู่ไม่กี่ร้านคือพอแดกไปเรื่อยๆพอแดกไปนิดแดกไปนิดแดกมันก็เริ่มเบื่อไงเราก็ต้องหาอะไรอย่างอื่นกินนะครับและคือในช่วงแค่ตอนนี้ยังเรียกว่าแย่นะในช่วงแค่ตอนกลางวันเนี่ยว่าแย่แล้วกลางคืนมันไม่มีอะไรเลยครับมันไม่มีอะไรมากและคือผมเป็นคนชวนเพื่อนมาอยู่ด้วยกับหอกันเองทำให้เราต้องเกิดการแก้ไขปัญหาขึ้นโดยการไปหาอะไรทานนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าเราได้สนิทกับลุงคนแรกของเรานะครับถิ่นของสองลุงคนแรกคือลุงเสือนะฮะจริงๆเขาชื่อลุงยามแต่กูไปตั้งชื่อเขาว่าลุงเสือซึ่งมันมีสาเหตุอยู่ว่าทำไมมันถึงเป็นลุงเสือเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมลงมาหาลุงยามนะครับลุงยามนี่คือเป็นคนที่คนทั้งหอเนี่ยจะรู้จักแกเป็นอย่างดีเพราะว่าลุงคนนี้จะมานั่งตรงพื้นที่นี้จะมานอนอยู่ตรงเก้าอี้ข้างหน้าหอเนี่ยหอมันจะเป็นอย่างนี้หอเป็นอย่างนี้นี่หอบายาลีนะแล้วจะมีทางข้างหน้าออกมาตรงนี้เป็นร้านค้าตรงนี้เป็นร้านข้าวนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นบันไดลงมานี่ก็จะเป็นรถจอดลุงแกจะนั่งอยู่ตรงนี้กับเก้าอี้สีขาวพัดลมตัวหนึ่งกับหมาชื่อเฉากล้วยนะครับซึ่งแกเป็นคนเกลียดหมามากแต่เฉากล้วยชอบลุงมากแล้วลุงก็จะไล่ด่าเฉากล้วยตลอดเวลาเฮ้ยมาไปอ่ะโอ้ยตัวเหม็นจิบหายไอ้หมาเนี่ยตัวก็ใหญ่ตัวก็ดำยังถึงชื่อเฉากล้วยอีกเอาไปเหม็นหมาก็จะไปครับแล้วพอลุงหลับหมาก็จะกลับมาหาลุงอีกนะครับเฉากล้วยเป็นหมาที่รักลุงมากนะฮะทุกคนก็รักลุงเหมือนกันแต่ลุงไม่รักหมาสัตว์แทบทุกตัวจะรักลุงหมดครับนกแมวหมาจะชอบมาหาลุงโดยเฉพาะตอนที่ลุงหลับนะครับแต่พอตื่นมาลุงก็จะโกรธตลอดเลยเอ้ยไปโอ้ยนกนี่ก็ขี้ใส่รถอ่ะโอ้โหต้องเอาน้ำมาช่วยเช็ดเนี่ยโอ้แมวนี่อีกตัวนึงอ่ะโอ้มาที่ไรก็แย่งนู่นแย่งนี่วะเล่ไปหมดเลยโอ้โหมาหนิเม้นไอ้ ลุงนะครับแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนน่ารักนะครับจริงๆคนแต่แกเป็นคนไม่ค่อยชอบสัตว์นะครับแต่เป็นคนน่ารักนะเป็นคนมีน้ำใจไมตรีดีซึ่งเราก็ลงมานะครับด้วยความที่เรามาแบบสไตล์นี้อยู่แล้วนะเราเป็นคนเฟรนลี่นะครับ3คนทั้งผมฟูแล้วก็ก๊อฟเนี่ยลุงแกจะคุยกับทุกคนที่เดินผ่านอยู่แล้วคือแกเป็นคนช่างจ้อนะเวลามีใครเดินผ่านก็จะไปไหนมาโอ้นี่คนใหม่อ่ะไม่เคยเห็นหน้าเลยคนบางคนไม่คุยกับลุงก็จะแบบเดินผ่านไปนะครับผมและลุงก็จะชอบผู้หญิงมากนะลุงคนนี้นี่ต้องบอกเลยว่าถ้าสมมติผมมีโอกาสที่ผมอยากจ้างเขามาพอดคาสต์มาแบบมาคุยด้วยกันมากแกจะแซวผู้หญิงทุกคนที่แบบและไม่ว่าจะด้วยหน้าตาหรือด้วยคำพูดเนี่ยผู้หญิงเดินผ่านนี่คือไม่ได้ฮะตอนนั้นมีผู้หญิงเพื่อนผมนะครับเดินผ่านแล้วผมเป็นคนเดินล้างท้ายแล้วเขาก็มองผู้หญิงเดินผ่านคนแรกนะครับแล้วก็แฟนผมคนที่2แล้วก็เป็นผมแล้วลุงก็โอ้ยไอตัวแหลกนี่แจ๋วเลยอ่ะโอ้ขาขาวมากเลยล่ะโอ้ทำไมลุงนี่ไม่มีใครใส่แบบนี้นะขาสั้นอ่ะทำไมลุงอ่ะเขาใส่ขายาวกันหมดใส่จกระบงจกระเบนอ่ะแต่เดี๋ยวนี้นะไม่มีใครมาป้องกันเลยนะใส่ขาสั้นอ่ะมองยังไงก็ได้หมดเลยมองมุมไหนก็ขาวทั้งนั้นเลยอ่ะอุ้นเด็กที่นี่นะขาวจริงๆเขาจริงๆแถวที่ลุงอยู่นี่คือไม่มีใครเป็นแบบนี้เลยมันจะต้องมีคำคำมาเดินผ่านแดดก็ต้องค้ำๆกันบ้างอ่ะโอ้ตอนที่เอแบ็กอ่ะอุ้ยขาวครับลุง เดี๋ยวไว้เจอกันครับลุงนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปลุงมาก็เอาอีกฮะพอเดินมาหาลุงเสร็จปุ๊บลุงก็จะมองลุงแกจะมองแบบทุกคนจริงๆลุงแกจะมองแบบผู้หญิงทุกคนเอางี้ดีกว่าถ้าสมมติว่ามีใครมาหาผมที่เอแบกเดี๋ยวผมพาไปดูยังได้เลยแกเปิดเผยมากกับการมองผู้หญิงทุกคนที่เดินผ่านหน้าฮะมองแล้วก็จะเดินผ่านมุกแกก็จะมองแล้วถ้าสมมติว่าเป็นคนรู้จักยืนอยู่ด้านขวานะสมมตินะผมแบบยืนอยู่ด้านขวาแล้วคือแกหันขวามาปุ๊บมาเจอผมโอ้ยเห็นป่ะไอ้เคี้ยเห็นตัวที่ลุงมองป่ะเห็นตัวที่ลุงมองป่ะเห็นครับลุงโอ้ยไม่ไหวเลยอ่ะวันนี้ถ้าสมัยลุงยังแบบหนุ่มๆแบบปึ้งปังอ่ะเข้าไปแล้วเข้าไปจีบนะครับลุงอุ้ยเข้าไปนี่เอ้ยเอามันเลยไม่มีมาจงจีบสมัยลุงไม่มีจีบว่าสมัยลุงนี่คือยิงอย่างเดียวยิงเก็บลากเข้ามาแล้วก็เป็นเอาทำเมียเดี๋ยวผมไปซื้อของก่อนนะครับลุงเออไอหมาตัวนี้เนี่ยแล้วตีเลยโอ้ไปไกลๆหน่อยโอ้
แม่งเอ้ยเป็นลุงเป็นลุงที่น่ารักมากนะครับไม่แต่แกพูดเล่นผู้หญิงคืออาจจะเห็นว่าอย่างนี้แต่ว่าผู้หญิงหลายๆคนในหอก็สนิทกับแกนะผู้หญิงหลายคนในหอก็สนิทกับแกนะเพราะแต่กูไม่รู้หรอกว่าลุงพูดเล่นหรือเปล่าแต่คือแบบแกก็แบบก็คุยได้หมดเลยแกจะมีคนสนิทอยู่ห้องที่สนิทอยู่แค่ประมาณ 3-4 ห้องห้องนึงเป็นห้องไอ้เพชรลุงครับโอ้โหวันนี้นี่คนน้อยพิเศษนะเนี่ยครับลุงเออมันไปกินเหล้ากันน่ะลุงขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาน่ะลุงเห็นน่ะมันกินเหล้ากันเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ยร้านเหล้าเนี่ยพูดเป็นว่าเล่นดีเอแบกเนี่ยโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอครับเนี่ยลุงร้านเหล้าที่ไหนบ้างเหรอครับลุงอ๋อมีซอยซ้ายอ่ะซอยซ้ายตรงข้ามร้านลาบอ่ะแล้วก็มีซอยตรงนู่นอ๋อต้องจดซะหน่อยแล้วเดี๋ยวคงต้องไปขยายฐานซะหน่อยขอบคุณมากครับลุงนายเพชรก็จะไปฮะไปที่ร้านเหล้าคนที่2เป็นเด็กสไตล์แบบมึนๆหน่อยเป็นเด็กสไตล์แบบงงๆแบบคุณต้องมีเพื่อนแบบเนี้ยเพื่อนสไตล์โอตาคุอ่ะเพื่อนที่แบบเหมือนกับพูดเยอะแบบว่าพูดแบบมันพูดไม่หยุดอ่ะเออสนิทกับลุงเป็นพิเศษเลยคนเนี้ยแล้วแกก็จะแบบว่าโอ้ลุงครับลุงโอ้วันนี้ผมไปเดินมาผมไม่กําหนดโอ้ลุงแบบผมสุขภาพขาโอ้ลุงครับโอ้โหลุงได้ดูบอลบ้างมั้ยเนี่ยบอลช่วงนี้นะเขาจะเตะกันแบบนี้แบบโอ้ยไม่เตะไม่เตะสมัยลุงไม่เตะบอลเตะคนอย่างเดียวเลยโอ้โหเตะคนนะผมไม่เคยเตะคนเลยครับลุงก็จะมีห้องนี้ห้องนึงที่สนิทกับลุงเป็นพิเศษแล้วก็จะมีห้องผมนะครับไม่ว่าจะเป็นใครเดินลงมาแกก็จะลุงเราก็จะไปชวนลุงคุยไปหาเรื่องให้ลุงพูดกับอะไรสักอย่างนึงคือจะชอบไปแย่ลุงนะครับคือแบบชี้อะไรก็ได้แบบว่าลุงคิดยังไงกับไอ้นั่นฮะไอ้หน้าจืดที่เดินอยู่นั่นน่ะโอ้ยหน้าอย่างกับตัวหู้เห็นไหมหลายรอบแล้วหน้าตากวนโดนตีนที่ผายเออผมก็ว่าอย่างนั้นลุงฮะไออันนั้นนี่คืออะไรอ่ะแต่ยังอ่ะลุงก็ฉีดประจำอ่ะผมไปยืมฉีดบ้างได้ไหมลุงโอ้อยากเอาไปเลยเปิดน้ำมูนอ่ะเปิดฉีดได้หมดเลยผมเอามาฉีดลุงได้ไหมทางนั้นอ่ะเฮ้ยแมวแมวเปียกแถวนี้ไม่มีห้องอาบน้ำพอจะตัวไม่มีอย่าฉีดโอเคครับลุงเดี๋ยวผมไปซื้อของก่อนนะเราจะหาเรื่องแย่ลุงไปเรื่อยนะครับเป็นลุงจะกวนทอดตีนมากอย่างหนึ่งครับลุงจะกวนทอดตีนมากอย่างหนึ่งลุงจะไม่ชอบสัตว์แต่ว่าลุงจะชอบสัตว์ที่เป็นคนถืออยู่โดยเฉพาะผู้หญิงนะครับอันนี้เป็นพิเศษเลยคือถ้าสมมติว่าเป็นแบบสัตว์ป่าทั่วไปนะครับหมาจรจัดแมวจรจัดอย่างเงี้ยลุงจะไล่หมดเลยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแมวเป็นหมาของคนที่เราเลี้ยงอย่างเช่นผมอุ้มแมวมาอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้มันน่ารักนะไอ้ตัวนี้มันน่ารักนะขาวจั่วเชียอันนี้หมายถึงแมวนะครับลุงเออแมวขาสวยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นแบบพวกหมาแมวของผู้หญิงนะครับผมลุงจะเดินเข้าไปหาเลยฮะลุงจะเดินเข้าไปโอ้โหขาวเชียวนะโอ้แต่หมาหนูสีดำค่ะโอ้ยตาบอดสีผมนึกได้คิดว่าบางทีลุงอาจลุงแกจะกวนตีนก็ได้ลุงแกจะแบบกวนตีนเล่นๆก็ได้เพราะว่าแบบแกปั่นแกฮาจริงแล้วก็คือแกสักกับยากุซ่านะครับอันนี้ก็คือคิดว่าลุงน่าจะเคยเป็นนักเลงเก่ามาก่อนนะฮะคือสาเหตุนี้เลยสาเหตุที่ผมเคยถามลุงว่าลุงชื่ออะไรเพราะผมเรียกลุงมาเป็นปีๆอ่ะทุกวันนี้ก็ยังเรียกลุงอยู่ผมเคยถามแกตอนอยู่ปี2ว่าแบบลุงชื่ออะไรอ่ะเขาบอกว่าเสือผมก็เลยคิดว่าแบบคือเสือลุงชื่อเสือเหรอวะเนี่ยแล้วผมก็เลยไปบอกเพื่อนว่าแบบว่าเฮ้ยชื่อลุงแกชื่อลุงเสือนะแล้วเพื่อนผมก็บอกว่าเสือเหี้ยอะไรไม่ใช่กูเคยถามลุงแล้วลุงไม่ได้ชื่อเสือฮะแล้วลุงชื่ออะไรอ่ะกูจำไม่ได้แต่กูถามเมื่อกี้เองลุงชื่อเสือผมก็เลยเดินลงมากับเพื่อนลุงครับลุงชื่อเสือหรือเปล่าเออเสือไหนไม่มีที่นี่มีแต่หมาแมวไม่มีเสือเฮ้าอะไรวะเย็ดแม่ลุงไม่ได้ชื่อเสือเหรอวะผมก็เลยคิดอีกกรณีนึงว่าเสือเนี่ยอาจจะหมายถึงเขาที่เคยเป็นนักเลงมาก่อนคือแบบว่าเป็นเสือแบบเสือสมัยก่อนน่ะนึกออกปะเพราะว่าผมเคยเห็นแกถอดเสื้อแกจะขับมอไซค์คันนึงกับเสื้อลายสก็อตแล้วก็เสื้อกล้ามนะครับและแกจะมาเปลี่ยนชุดยามที่ใต้หอซึ่งตอนที่แกถอดเสื้อรอยหลังทั้งหลังของแกจะสักทั้งหลังเลยหลักสักมาถึงแขนถึงคอสักมาถึงก้นซึ่งก็เลยคิดว่าแกอาจจะเป็นเสือแบบเป็นโจรก็ได้มั้งหรือเผ่าวะกูก็ไม่รู้นะครับผมนั่นก็คือเป็นสาเหตุนั่นเองบอกเลยว่าไม่กลัวเสียงปืนนะครับลุงคนนี้นะฮะเพราะว่ามันเคยมีคนยิงกันที่หอผมยิงกันที่ร้านเหล้าที่เคยบอกแก๊ง13มังกรนั่นแหละพวกแมงสักตัวเนี่ยเคยยิงกันยังไม่สนใจเลยอ่ะโอ้ยคนตอนนั้นคือโกลาหลเลยพอยิงมาปั้งนึงอ่ะแบบคนแม่งกรี๊ดการ์ดลุงแม่งเดินมาโอ้ยป้าเมาเนี่ยปืนเอาไว้เอาว่ายิงขู่ไม่มีไอ้ตะไบก็ยิงคนบอกลุงเดี๋ยวมันก็โดนยิงเข้าให้หรอกโอ้ยไม่กล้าหรอกไอ้พวกเนี้ยดุเหลือเกินไอ้สัตว์นะเดี๋ยวก็นอนลงก็ให้หรอกลุงชิบหายถือว่าเป็นคนที่เท่อยู่คนนึงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของลุงคนแรกนะฮะมันก็ต่อเนื่องไปถึงลุงคนที่2ด้วยนะครับผมก็คือมันมีอยู่ช่วงนึงนะครับช่วงที่ประมาณปี1นี่แหละคือแบบทนไม่ไหวแล้วด้วยความที่ไอ้แบ
แบบมันเป็นดินแดนไร้ของกินอ่ะผมทนไม่ไหวจริงๆผมก็เลยลงมาถามมาคุยกับลุงมากับเพื่อน2คนอยากถามว่าลุงครับเอแบบมันมีอะไรกินตอนดึกๆมั้ยแล้วคณะผมเป็นคณะที่อยู่ดึกส่วนเพื่อนผมอ่ะไม่ได้อยู่ดึกแต่คือมันเล่นเกมกันยันดึกเลยนะครับผมไอ้ก๊อฟนี่คือเล่นเกมถึงประมาณ 2-3 ไอ้ฟูก็จะประมาณ 2:00 นะครับซึ่งช่วงนั้นน่ะจะเป็นช่วงที่แบบหิวสัสบางทีไม่ใช่ทุกวันแต่บางทีแม่งหิวจนต้องหาอะไรแดกแล้วแดกเซเว่นกันจนเบื่อก็เลยลงมาถามลุงคือผมมาทำงานถึง 3-4 อยู่แล้วก็เลยมาถามลุงว่าลุงแถวนี้มันมีร้านอะไรแบบกินกันดึกๆบ้างนะครับลุงบอกมันก็มีอ่ะพวกร้านไก่ย่างหมูย่างก็ลองไปหาดูในซอยมีเยอะแยะหมดเลยพวกรถของรถเข็นอ่ะผมก็ได้ความมาว่ามีร้านกินแต่คือเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับผมก็เลยไปถามรุ่นพี่ที่คณะรุ่นพี่ที่คณะเขาบอกว่ามีร้านลุงหนึ่งมีร้านลุงอีกคนหนึ่งแกขายไก่ปิ้งไก่ไม้นะครับอยู่ตรงข้างหน้าร้านเหล้าซึ่งเป็นร้านเหล้าที่ดังที่สุดของเอแบกในสมัยก่อนแต่ตอนนี้โดนกลบไปแล้วนะครับเราก็เลยไปขับรถไปกันนะครับขับรถไปกัน3คนตอนนั้นผมมีรถอยู่คนเดียวนะฮะพาไปชนมาหลายรอบแล้วขับรถกันไปปุ๊บไปถึงร้านของลุงคนนี้นะครับลุงแหบนะฮะสายที่เรียกว่าลุงแหบทุกคนเรียกว่าลุงแหบหมดเพราะว่าเสียงแกแหบเฮ้อแล้วได้อะไรอ่ะโอ้โหจะทำเสียงลุงแหบลุงแสบคอชิบหายเฮ้อแกจะอยู่ที่หน้าเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้เป็นซอยปึ๊บอันนี้เป็นซอยนะครับหอที่เลยชอเชอร์มามันจะเป็นโค้งนะครับโค้งเรียกว่าโค้งร้อยศพเอแบกไม่ใช่ดิโค้งร้อยศพเอแบกเกินไปก่อนนี่โค้งร้อยศพเอแบกเป็นอย่างนี้อันนี้โค้งร้อยศพอันนี้หอมาฟินนะครับถ้าใครเคยอยู่เอแบกแล้วก็จะมีโค้งอีกรอบนึงนะฮะคือโค้งตัวนี้มันเป็นโค้งที่คนตายเยอะนะครับโดยเฉพาะพวกแก๊ง13มังกรเนี่ยแม่งเปลี่ยนไม่รู้กี่มังกรไล่เหี้ยตายตรงนี้ก็มาจำแล้วจะมีโค้งอีกโค้งนึงตรงนี้เป็น3แยกนะฮะถัดจากตรงนี้ไปเป็นร้านเหล้าแล้วตรงนี้นะครับเนี่ยร้านลุงจะอยู่ตรงนี้ตัวอยู่ตรงข้ามกับร้านเหล้านะครับพอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ไปเจอลุงกันเข้าไปนะฮะรับประทานไม้แรกคือแม่งแบบซึ้งมากนะครับไก่กัญชาเหี้ยเลยฮะคืออร่อยอร่อยสัตว์แล้วคือเราเชื่อมั่นว่าลุงน่าจะใช้กัญชาในการทาจริงๆนะครับเพราะว่าแม่งอร่อยแล้วแบบเสพติดสัตว์คนคือเยอะมากช่วงตอนประมาณผมอยู่ปี1ปี2นี่คือร้านเนี่ยจะเป็นร้านที่คนรอคิวกันแบบล้นหลามและแดกกันแบบไม่รู้ว่าลุงแกได้แบบกำไรเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าเยอะเยอะแบบเยอะแบบเยอะมากๆนะฮะลุงแกจะยังอยู่3คนนะฮะเป็นสแตนแบบนี้สแตนไก่ย่างนะครับแล้วก็ฟึบมีร่มลงมาข้างหน้านิดนึงนะลุงก็จะยืนอยู่ตรงนี้ยืนขายอยู่นั่งโม้นั่งจิบบุหรี่ไปเรื่อยบุหรี่ไม่เป็นหมดฮะบุหรี่ลุงเป็นอินฟินิตี้และถ้าบุหรี่ลุงหมดลุงก็จะเรียกร้องบุหรี่จากคนที่มาจากร้านเหล้าฮะคนที่เดินมาแบบลุงขอไก่5ไม้มีบุหรี่2ป่ะมีบุหรี่2ป่ะมีบุหรี่2เขาว่าไงลุงทิ้งบุหรี่2ไว้เนี่ยแล้วมึงจะเอาไก่ไปเท่ากับจำนวนบุหรี่เอาไปเลยเอาโอเคลุงก็เลยไม่เคยมีบุหรี่หมดครับลุงจะมีบุหรี่อยู่ตลอดและแกก็จะสามารถหยิบบุหรี่ถ้าคือนั่นแหละคือแกขี้เกียจยืนเดินออกไปซื้อบุหรี่แกก็จะดอยบุหรี่จากคนที่นั่นน่ะนึกว่าเทรดเป็นระบบเทรดสมัยก่อนใช่ครับเธอดอยบุหรี่เลยได้บุหรี่คนที่มาซื้อไก่แลกเป็นไก่เอา1ตัวก็เอาไป1ไม้ แกเป็นคนที่ขายไก่ได้ชิลมากชิลจริงๆนะครับเรื่อยๆแล้วก็จะมีเมียแกก็จะยืนปิ้งไก่อยู่ตรงนี้นะฮะลุงแกก็จะสูบบุหรี่ไปเรื่อยบุหรี่ก็จะบินมาทางนี้ฮะคือแบบควันบุหรี่ก็จะมาไปตรงนี้คือสภาพอ่ะคุณต้องเห็นสภาพที่ผมเห็นคือลุงแกจะเหมือนกับเป็นตัวละครลับในเกมอ่ะเพราะว่าควันจากไก่ตรงเนี้ยมันขโมงมากควันจากไก่แม่งเหมือนไฟไหม้อ่ะคือถ้าดูตอนกลางคืนอ่ะด้วยความที่มันมืดๆแล้วควันมันจะเห็นชัดๆอ่ะควันแม่งจะลมลุงจนแบบมะเร็งแดกอ่ะแล้วลุงก็ยังจะสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นอีกทุกๆวินาทีที่แดกแม่งเลยจะกลายเป็นควันที่แบบหนักจัดมากๆอ่ะเหมือนตัวละครที่แบบมีหมอกควันปกคลุมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แบบเหี้ยตอนเห็นครั้งแรกแบบเหี้ยวะเนี่ยน่ากลัวชิบหายเลยควันแม่งขโมงเหี้ยๆเลยอ่ะเออมาจากไหนอ่ะมาจากไหนฮะลูกค้าใหม่ไม่เคยเห็นหน้าเลยมากินไก่มากินไก่หยิบเลยร้อนกาเนื้อนี่เกินหัวใจอันนี้ตูดเอาไปเลยอย่าหยิบไหนหยิบน้ำจิ้มอยู่นี่น้ำจิ้มเป็นร้านไก่ที่สามารถยืนกินได้นะครับคือแบบว่าผมคิดว่าในหลายๆมองก็มีนะคือเป็นร้านไก่ที่เราสามารถจะแบบเอากินตรงนั้นได้เลยแล้วก็นับไม้จับตรงนั้นหรือไม่ก็สามารถจะซื้อใส่ถุงได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ปกติคือเวลาเราไปเราก็จะกินกันตรงนั้นเลยคือก็จะมีน้ำจิ้มให้บีบแล้วก็หยิบไม้มาแบบกินกันตรงนั้นแล้วก็คุยกันลุงไปด้วยอะไรเงี้ยคือผมอ่ะรู้จักร้านลุงมาจากรุ่นพี่ในคณะชื่อพี่ไหลนะครับคือพูดชื่อนี้ไม่ได้เลยถ้าสมมติว่าพูดชื่อไหลไปเนี่ยคือพี่ไหลเนี่ยเป็นคนที่อยู่คณะเป็นรุ่นพี่ผมจบช้าเหมือนกันนะครับแต่เป็นรุ่นพี่ที่มีประสิทธิสัมพันธ์ดีแล้วคือเขาก็จะสนิทกับคนหลายๆคนเขาสนิทกับลุงมากครับเขาสนิทกับลุงแหบนี่คือมากๆด้วยความที่หน้าของพี่ไหลอ่ะพี่ผมอ่ะเหมือนกับเจ้าของร้านลุงแหบเลยแกเลยแบบสนิทมากแล้วคือพอผมพูดชื่อนี้ไป
ยาวเลยจุดเริ่มต้นของความสนิทกันอ่ะเป็นพิเศษเลยกับผมกับลุงอ่ะคือการเริ่มจากว่าอันนี้มาจากไหนอ่ะฮะอันนี้มาจากไหนอ่ะอ๋อผมรู้จักร้านลุงจากพี่ไหลครับไอ้ไหลเหรอไอ้ไหลเหรอโอ้โหไอ้ไหลเหรออย่างนี้เพิ่มอะไรเพิ่มเอาไม้เพิ่มไปเลยโอ้ให้กินฟรีเหรอไม่ใช่กูคิดตังค์มึงเพิ่มเนี่ยแต่ก็กินไปเพิ่มด้วยเหมือนกันกินอิ่มๆกินอิ่มๆน้องของพวกไอ้ไหลเด็กถาปัดใช่ไหมเด็กถาปัดต้องกินเยอะๆกินเข้าไปเลยกินเข้าไปมีเท่าไหร่กินให้หมดเลยกูนึกว่าจะให้ฟรีไอ้สัตว์คือบังคับให้กูแดกแล้วกูก็ต้องจ่ายเพิ่มด้วยฮะเหี้ยอะไรวะเนี่ยนี่ร้านควยเนี่ยก็สนิทก็คุยกันไปคุยกันมานะครับเลยได้รับรู้ประสบการณ์พิเศษของลุงแกเนี่ยนะครับเคยขายไก่ทั่วโลกแล้วอันนี้ไปถามเพื่อนผมได้เลยนะครับเพื่อนก๊อฟเพื่อนฟุโดนแกใส่หมดนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนบนโลกลุงแกเคยขายไก่มาแล้วตอนแรกคือเหมือนกับเขาถามผมก่อนเนี่ยเด็กที่ไหนผมพระประแดงครับพระประแดงโอ้โหพระประแดงใช่ไหมนี่พระประแดงนี่ลุงเนี่ยเคยไปขายไก่เปิดอยู่ตรงเรือนะไอเรือรบที่อยู่พระประแดงอ่ะเออใช่เรือรบครับใช่เรือรบคือจริงๆคือมันมีเรือรบอยู่ที่หน้าบ้านไอเรือรบผมจำชื่อเรือไม่ได้ที่มันจอดคาไว้เป็นกรมทหารเรืออยู่ที่พระประแดงแล้วก็เลยเนี่ยเคยไปขายไก่อยู่ตรงนั้นอ่ะเรือรบขายหน้าเลยโอ้ขายดีไอ้พวกฐานเรือนะมาซื้อไก่ลุงประจำซื้อจนลุงเนี่ยเปิดร้านหลายสาขาเลยลุงก็ไปขายที่อื่นต่ออันนั้นเรียกว่าสาขาเหรอวะคือการที่ตัวเองแบบเจ้าของร้านอ่ะแม่งไปขายที่อื่นแบบสับไปเรื่อยนั้นเรียกว่าสาขาหรือว่าแค่ย้ายร้านเฉยๆวะแล้วเพื่อนผมก็เลยบอกว่าบ้านผมอยู่อีกที่นึงอ่ะสมมติว่าแบบบ้านอยู่ชุมพรโอ้ชุมพรเคยไปเคยขายอยู่ตรงนี้เลยหน้าซอยสี่แยกจำได้ไหมสี่แยกตรงนั้นอะที่มันจะมีเสาไฟอยู่เส้นนึงอะอ๋อไปเคยขายชุมพรเดี๋ยวนี้บ้านผมอยู่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่เคยไปเชียงใหม่ถนนคนเดินช่วงปีใหม่ตอนช่วงปีใหม่เนี่ยลุงขึ้นเครื่องไปประจำขึ้นเครื่องไปเพราะว่าปกติซื้อร้านที่นั่นมาอยู่แล้วพอถึงปีใหม่เนี่ยคนเยอะลุงก็ไปเนี่ยขายอยู่ที่ถนนคนเดินไปได้ยังไงวะไอ้เหี้ยอะไรวะงงชิบหายเลยแล้วผมก็เลยกวนตีนแกเพราะว่าผมบอกไปว่าเคยพูดว่าบ้านผมอยู่ฝรั่งเศสใช่ไหมล่ะเคยมีบ้านอยู่ที่ฝรั่งเศสนะบ้านผมอยู่ที่ตูลูสนะครับมันเป็นเขตชายแดนผมก็เลยบอกว่าอ๋อลุงไม่เคยไปขายที่ผมแน่นอนที่ไหนอ่ะผมอยู่ฝรั่งเศสเคยหอไอเฟลรู้จักไหมอะไรวะเนี่ยหอไอเฟลขายอยู่ใต้หอเลยหอไอเฟลคนเดินเพียบอยู่ที่ฝรั่งอ่ะคนต่างประเทศเขาก็เดินผ่านหอไอเฟลกันอยู่แล้วลุงไปขายใต้หอไอเฟลอ่ะได้ไงวะคือกูมันไปดิกูงงสัตว์อ่ะไปได้ไงวะไอ้เหี้ยปวดหัวชิบหายไอ้เหี้ยคือไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนจริงฮะจังหวะนั้นอ่ะมึงจะอยู่ตรงจุดไหนบนโลกก็ได้อ่ะมึงจะอยู่แอฟริกามึงจะอยู่อินเดียลุงแม่งขายตรงแม่น้ำคงคามึงไปไหนอเมริกาขายอยู่หน้าน้ำอเมซอนกูเคยฟังแล้วกูฝรั่งอเมริกาผมพามาเองลาฟาเอลเพื่อนผมอิตาลีแม่งบอกแม่งขายอยู่ไอตลาดน้ำอ่ะตลาดน้ำเหมือนของไทยอ่ะซึ่งอิตาลีมันมีตลาดน้ำจริงเหมือนลุงแม่งแบบกูเกิลเสิร์ชชื่อแล้วก็เอามาเรียงเอาไว้อ่ะแล้วก็พร้อมที่จะตอบทุกๆคนที่อยู่ในทุกๆมุมโลกอ่ะไอ้เหี้ยกูแล้วผมถามว่าแบบลุงขายทีนึงขายกี่ปีวะเนี่ยแบบขายทีละไอ้เนี่ยลุงก็บอกว่าขายบางทีก็แล้วแต่ละบางทีก็ขายเดือนบางทีก็ขายปีลุงมึงอายุเท่าไหร่เนี่ยลุงอายุกี่ร้อยปีเนี่ยฮ่าคือก็ด้วยคำที่ความปั่นของสองลุงคนนี้เนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่าแกคงไม่ได้พูดจริงๆแล้วแหละแต่แกก็เอาฮาได้ไม่ใช่ย่อยและคือความรู้แกก็ไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันครับจริงๆหมายถึงว่าแบบแกก็รู้สถานที่ที่จริงๆคือแบบผมอาจจะไม่เป๊ะเรื่องสถานที่แต่ตอนที่เราฟังจากแกมันเป็นสถานที่ที่อยู่ณประเทศนั้นแต่ถ้าอยู่ในประเทศเรานะแต่ละจังหวัดแกจะพูดชื่อสถานแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสถานที่ท่องเที่ยวประจำอ่ะของจังหวัดนั้นอ่ะปลาสลิดแห้งรสดีอ่ะลุงแม่งขายข้างเต็นท์ปลาสลิดหลายสัตว์อะไรอย่างนั้นอ่ะคือแกจะจำเหมือนแกจำความขวัญของทุกจังหวัดได้แล้วก็จะไปขายอยู่ในพื้นที่สำคัญของจังหวัดหรืออำเภอนั้นๆได้หมดทุกที่ในประเทศไทยมีความสามารถพิเศษนะครับคือแบบใครพยายามจะเล่นแกหลายคนแล้วมาจากประเทศไหนมาจากจังหวัดไหนอ่ะไอสัตว์แม่งไปได้ทุกที่อ่ะคนเนี้ยถือว่าเป็นอีกคนนึงที่แบบอยู่กับเรามานานนะครับผมแล้วก็คือจะมี2กระต่ายแกก็จะเป็นคนช่างแถมด้วยนะครับลุงก็แถมให้ไม้2ไม้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะแถมให้เยอะหน่อยนะฮะชอบตอสาวแล้วแบบไอป้าแกก็จะโกรธฮะเกิดจะแพ้ผมเป็นผู้หญิงมาลุงขอใกล้นะคะโอ้ยเอาไปเลยหยิบให้ฟรีก่อนหนึ่งไม้เดี๋ยวลดราคาให้ด้วยป้าแกจะหึงครับป้าแกก็จะหึงแล้วก็หันมาแล้วก็จะพัดแบบพัดหูแล้วให้พัดไอไก่ให้มันแรงยิ่งขึ้นแล้วก็ชอบหันมาด่าด้วยฮะอันนั้นว่ามึงนี่นะแม่งเอ้ยจะแก่ตายเดี๋ยวกูจะไม่ให้มึงแก่ตายเดี๋ยวมึงจะเป็นมะเร็งตายเนี่ยแล้วก็พัดควันมันก็จะขโมงยิ่งกว่าเดิมลุงแกก็จะโกรธแล้วก็สูบบุหรี่ยิ่งกว่าเดิมอีก
ทำไมอ่ะฮะโอ้จะพูดบ้างไม่ได้หรือไงก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยฮะเมียก็อยู่นี่ก็พูดต่อหน้าเมียนี่ไงเนี่ยน้องเขาก็ยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยท่านก็พูดต่อหน้าเธอเนี่ยฮะไม่ได้ไปจีบไหนไกลนี่ก็จีบก็อยู่ตรงหน้านี่แหละมันใช่เรื่องไหมวะเนี่ยน้องผู้หญิงก็จะขับขำแบบเบาๆฮะแล้วก็จะโดนลุงโอ้โหควันขโมงชิบหายเลยเฮียตอนป้าแกแบบโกรธๆแล้วแบบพัดแรงๆเฮียควันขโมงจริงจนตอนนี้แกก็น่าจะเป็นจริงๆนะครับคือน่าจะคิดว่านะน่าจะเป็นมะเร็งจริงๆเพราะแกไม่ได้ขายมา2ปีแล้วครับเจอลูกแกอยู่ลูกแกมาขายแทนนะฮะลูกแกที่โดนด่าประจำลูกแกคือจริงๆลูกแกเป็นคนดีนะครับเป็นเด็กน่ารักมีนิสัยดีเขาย้ายที่จากตอนแรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คืออยู่ตรงข้ามหอนะครับเป็นหอจำชื่อหอไม่ได้เลยตรงไปอีกครับเขาไปขายอยู่ตรงหน้าสอนอตำรวจจะมีสอนอตำรวจต้องข้ามสะพานไปแกไปขายอยู่หน้าสอนอนะฮะซึ่งเขาไม่ได้เป็นคนขายลูกเขาเป็นคนขายนะครับผมขมวดดราม่านะฮะเพลงดราม่าก่อนแล้วทีนี้ลุงนะครับก็เลยการว่าลุงแกก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไรดีอาจจะมีใครพบเห็นลุงขายไก่อยู่ที่ต่างประเทศในทุกที่ก็เป็นได้ไม่ใช่แป๊บนึงผิดเพลงไอ้สัตว์คือลุงแกก็คิดว่าน่าจะเป็นโรคจริงๆนะครับคือหลังจากที่ขายด้วยทำอาชีพพวกนี้นะครับอาชีพพวกนี้เนี่ยคือมันต้องลุยควันอยู่แล้วนะครับยิ่งเรื่องการดูดบุหรี่ด้วยก็ต้องเป็นอะไรที่ระวังให้ดีนะฮะลุงอาจจะไปขายที่สาขาหอไอเฟลก็ได้ครับได้เหรอไอ้เหี้ยแกนั่นแหละก็คือแบบเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ลูกแกก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้านะครับทีนี้แกใช้เสียงเยอะนะครับผมคิดว่าจะเป็นกล่องเสียงอักเสบหรืออะไรประมาณแบบพวกเกี่ยวกับพวกนั้นน่ะนะครับก็ถือผมไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเขาผมก็เป็นกำลังใจให้ลุงแต่ก็คืออย่างแรกเลยต้องไปหยุดขายใต้หอไอเฟลก่อนคือบางทีคิดว่าจริงๆแล้วอาจจะโดนจับข้อหาไปขายของใต้หอไอเฟลซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่เขาห้ามเดินนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็นั่นแหละนะเวลาทำอะไรก็มีสติอยู่เสมอนะครับอย่าลืมดูในเรื่องของกฎหมายเวลาทำอะไรสักอย่างเราต้องระวังให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าจะขายของก็อย่าลืมดูลิมิตของตัวเองกันด้วยนะครับทุกคนนะฮะ everybody เพราะฉะนั้นแล้วนั่นก็เป็นจบอันเรื่องของผมแล้วนะครับผมเอแบกดินแดนไร้ของกินกับถิ่นของสองลุงของผมนะครับเอาตบมือลิคาโดฟลิกฮาวแกสวัสดีคาร์โดฟิกแม่งน่าตกกระบาลที่ไหวเฮีย